เพราะเรื่องของความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวไทยไปตรวจสอบพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปล่อยให้กล้อง CCTV มากกว่า 50,000 ตัวทั่วกรุงซึ่งก็ใช้เป็นหูเป็นตาช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนตอนนี้มีรายงานว่ามีการขาดการต่อสัญญาการบำรุงรักษาด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณนริศราบุญศรีค่ะไม่รู้มันทำไว้เดิมอ่ะปีนึง300กว่าล้านอ่ะปีละนะมันทำหลายปีก็ไม่ได้ต้องปีต่อปีทั้งหมด24สัญญาเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันหมดไปตั้งแต่เดือนกันยานี่คือคำยอมรับของผู้ว่ากทม.ว่ากล้อง CCTV ทั่วกรุงกว่า 50,000 ตัวขาดการต่อสัญญาไร้คนดูแลทำได้เพียงร้องขอผู้รับจ้างให้ดูแลบำรุงรักษาไปก่อนพร้อมเร่งรัดให้สำนักงานจราจรและขนส่งดำเนินการหาผู้รับจ้างมาตรวจสอบกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้เรื่องกล้อง CCTV ซึ่งมันหมดสัญญาไปมันหมดสัญญาไปแล้วกว่าจะไปทำกรรมวิธีต่างๆกว่าจะมาเสร็จต้องใช้เวลาถึงเดือนกุมภาแต่ว่ามันไม่ได้ต้องเร่งทำไปก่อนนะเพราะว่ามีการเชื่อมกล้องมาสำหรับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตั้งแต่คริสต์มาสไปเลยแล้วก็คงจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสภาพกล้อง CCTV ย่านเซ็นทรัลเวิลด์สถานที่เขาดาวยอดฮิตของคนกรุงพบมีกล้องอยู่ด้านในแต่หากมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถระบุได้ว่ากล้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ด้านแหล่งข่าวเผยบริเวณแยกราชประสงค์มีกล้องอยู่13ตัวแต่ชำรุด2ตัวซึ่งเขตปทุมวันมีกล้องอยู่ติดตั้งอยู่ทั่วพื้นที่กว่า700ตัวแต่อยู่ระหว่างรอซ่อมบำรุงกว่า150ตัวถนนประชาสงเคราะห์คืออีกหนึ่งจุดที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสภาพกล้องพบส่วนใหญ่พร้อมใช้งานจากการสังเกตจะเห็นสัญญาณไฟสีแดงสีเขียวระบุถึงสถานะของกล้องชัดเจนหากสัญญาณไฟสีแดงดับหมายถึงระบบไฟขัดข้องกรณีไฟสีเขียวดับแสดงว่ากล้องบางตัวมีปัญหาแม่ค้าในย่านนี้เล่าว่ากล้อง CCTV มีความจำเป็นเพราะบริเวณนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ผ่านมายังไม่พบปัญหากล้องเสียแต่หากขาดการดูแลยอมรับกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตอนมาติดใหม่ๆยังนึกเลยว่ากล้องหลอกเปล่าแบบกล้องไงกล้องปลอมอ่ะก็ยังแซวเขาเลยคนติดเขาบอกของจริงพี่เขาก็เปิดให้ดูข้างในตู้นี้เป็นที่พึ่งเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น3แยกอ่ะรถชนกันบ่อยมากแล้วเดี๋ยวก็ตำรวจก็ต้องมาเปิดดูบ่อยมากเลยอ่ะตู้นี้เป็นที่พึ่งของพวกคนแถวนี้ได้เลยอ่ะทั่วกรุงมีกล้อง CCTV ทั้งหมด 54,000 ตัวมี24สัญญาในการดูแลกทม.อ้างเหตุที่ขาดต่อสัญญาบำรุงรักษาเพราะติดเงื่อนไขพ.ร.บ.พัสดุฉบับใหม่ที่กำหนดให้ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 2-3 เดือนพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแม้ระยะเวลาจะกระชั้นชิดแต่กทม.ไม่ควรนิ่งนอนใจปล่อยเวลาล่วงเลยจนไร้ข้อสรุปว่าใครดูแลกล้อง CCTV ก่อนถึงเทศกาลแห่งความสุขหรือไม่หากเกิดเหตุไม่คาดคิดอาจไปตรงกับสุภาษิตที่ว่าวัวหายล้อมคอกอีกตามเคยนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน